สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SCBS Explain ผมกิตติศรพฤฒิพัฒน์นักวิเคราะห์กลุ่มสื่อสารหลังจากที่ทางกสทช.เนี่ยเขาเริ่มมีการให้ข้อมูลว่าการประมูลขึ้น 5G รอบนี้เนี่ยราคาตั้งต้นจะเป็นยังไงไทม์ไลน์ของการจะประมูลเนี่ยเป็นยังไงเรามีสิ่งที่อยากให้นักลงทุนเนี่ยติดตามเนี่ยอยู่2วันนะครับวันแรกเนี่ยคือ27ธันวาซึ่งวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่นักลงทุนเนี่ยจะเห็นแล้วว่ากฎเกณฑ์ของการประมูลขึ้น 5G รอบนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกับวันที่2เนี่ยคือวันที่16กุมภาพันธ์ปี2020ซึ่งวันที่2เนี่ยเราคาดว่าจะเป็นวันที่เกิดการประมูลเกิดขึ้นจริงคราวนี้เนี่ยทางเราก็เชื่อว่าทางนักลงทุนหลายๆท่านอาจจะยังสงสัยว่าเอ้ยสรุปแล้วเนี่ย 5G เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไง 5G ได้ทำอะไรได้บ้างและอะไรเนี่ยคือโอกาสของผู้ประกอบการโทรคมนาคมในประเทศไทยถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆเนี่ยว่าอะไรคือ 5G เนี่ย 5G จริงๆแล้วก็คือยุคที่5ของการติดต่อสื่อสารนี่เองซึ่งถามว่ามันต่างยังไงกับ 3G 4G ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันล่ะถ้าจะให้อธิบายให้เข้าใจเนี่ยผมว่าเราต้องเริ่มแต่สมัย 2G ซึ่ง 2G เนี่ยคุณสมบัติหลักๆของมันก็คือการติดต่อโทรหากันส่ง MMS ส่ง SMS แต่คราวนี้เนี่ยพอเข้าสู่ยุค 3Gมันเป็นยุคของการที่เริ่มเห็นการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือมากขึ้นแต่หลักๆเนี่ยยังเน้นเป็นการส่งข้อความผ่านโปรแกรม Messenger เป็นหลักซึ่งถ้าเราจำกันได้นะครับสมัย 3G เนี่ย BlackBerry เนี่ยฮิตมากสมัยนั้นพอมาสู่ยุค 4G เนี่ย 4G เนี่ยมันเป็นยุคของความเร็วที่สูงกว่า 3G ค่อนข้างเยอะ 4G เนี่ยมันเป็นยุคของการที่เราเนี่ยเริ่มดูทีวีออนไลน์มากขึ้น YouTube วิดีโอสตรีมมิ่งถึงขั้นที่ว่าเกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นด้วยซ้ำอย่างเช่นโซเชียลเน็ตเวิร์กพวก Facebook Instagram e-commerce รวมถึงโมบายแบงกิ้งพอมาถึงยุค 5G เนี่ยมันเป็นยุคที่ความเร็วเนี่ยสูงกว่า 4G ขึ้นอีกเราคุยกันถึงขั้นที่ว่า 5G เนี่ยความเร็วจะสูงกว่า 4G ถึงระดับ100เท่ามันเป็นยุคของการที่เราเนี่ยอาจจะได้ดูหนังบนมือถือในความชัดระดับ 8K หรือการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์หรือที่เราเรียกว่า Internet of Thingsคราวนี้เราเชื่อว่าสิ่งที่นักลงทุนทุกท่านเนี่ยงงมากทุกครั้งเวลาอ่านข่าวคือเฮ้ยขึ้น700ขึ้น 1,800 ขึ้น 2,600 ขึ้น 26,000 เนี่ยพวกเนี่ยมันคืออะไรผมอยากให้นักลงทุนเนี่ยเข้าใจง่ายๆกันครับว่าไอ้คลื่นพวกนี้เนี่ยอยากให้มองมันคือต้นทุนของการที่ผู้ประกอบการเนี่ยให้บริการ 5G เขาต้องมีตรงนี้และต้นทุนอีกส่วนนึงของการที่จะให้บริการ 5G เนี่ยคือต้นทุนของโครงข่ายคราวนี้เนี่ยต่อมาคือว่าเฮ้ยแล้วทำไมรอบนี้เนี่ยมันถึงมีการประมูลหลายช่วงคลื่นจังเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเต็มที่ก็2ช่วงคลื่น900 1,800 แต่รอบนี้เนี่ยมีถึง4ช่วงคลื่นจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลหลักๆมันคือว่าการที่จะให้บริการ 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเนี่ยด้วยเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันต้องประกอบด้วยคลื่นสั้นคลื่นกลางและคลื่นยาวเลยทำให้รอบนี้เนี่ยการประมูลที่จะเกิดขึ้นเราเลยเห็นการประมูลถึง4ช่วงคลื่นด้วยกันถ้าจะให้ผมอธิบายให้เห็นภาพใกล้ตัวเราหน่อยแล้วกันก็คือในอนาคตเนี่ย 5G เนี่ยอาจจะเห็นถึงการที่ว่าเราอาจจะสั่งปิดเปิดแอร์จากมือถือได้ปิดเปิดไฟจากมือถือได้หรือถึงขั้นที่ว่าปิดเปิดทีวีจากมือถือได้ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีพูดถึงขั้นที่ว่าในอนาคตเนี่ยการที่จะชมฟุตบอลถ่ายทอดสดเนี่ยเราอาจจะใช้เครื่องที่เขาเรียกว่า virtual reality หรือ VR เนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บคราวนี้เนี่ยทำให้ความรู้สึกของเราเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเราชมฟุตบอลอยู่ในริมขอบสนามเลยแต่ต่อมาเนี่ยถามว่าในเชิงภาคอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็น new growth area ของทางผู้ประกอบการโทรคมนาคมบ้านเราได้เนี่ยถามว่าคืออะไรคือสิ่งที่เราควรจะเห็นจาก 5G อะไรคือสิ่งที่ 5G เนี่ยจะเข้ามาช่วยพวกเขาได้สิ่งที่เราพูดกันตอนนี้คืออะไรบ้างอย่างเช่นอันที่1 smart farming smart factory smart warehouse ซึ่งหลักสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่าการเข้ามาของ 5G เนี่ยจะทำให้ปริมาณการใช้ data เนี่ยสูงขึ้นเยอะมากๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลบวกต่อรายได้และกำไรของผู้ประกอบการโทรคมนาคมบ้านเราแต่อย่างไรก็ตามเราอยากให้นักลงทุนเนี่ยติดตามกันต่อไปว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเกิดช้าหรือเร็วขนาดไหนในประเทศไทยแต่อย่างไรเนี่ยทางเราก็เชื่อว่าการเข้ามาของ 5G เนี่ยในระยะยาวแล้วเนี่ยส่งผลดีต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนและนี่คือทั้งหมดของ SCBS Explain EP นี้เพราะความเข้าใจช่วยจุดประกายการลงทุนสวัสดีครับ